ด้วยประสบการณ์ชีวิตคงไม่มีโอกาสได้เจอด้วยตัวเองแล้วครับแต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของคุณพ่อครับซึ่งเรื่องมันผ่านมานานแล้วผมก็เคยได้ฟังแบบพันธาตั้งแต่สมัยแบบเด็กๆอะไรเงี้ยว่าเขาคุยกันเรื่องสมิงเสือสมิงเสือที่มันกินคนอะไรเงี้ยครับพอกินคนนึงคนที่ถูกกินไปแล้วเนี่ยคือเสือมันสามารถแปลงร่างเป็นคนคนนั้นได้หมดเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีเหมือนกับเขาเรียกว่าความรู้ทุกอย่างที่คนคนนี้รู้คือเสือตัวนี้ก็จะรู้ไปด้วยแล้วทีนี้ก็เหมือนกับผมก็ได้ลองพูดคุยกับแม่ก็บอกว่าจริงๆแล้วมันก็มาจากคนที่เขาเล่นวิชาเล่นของเล่นวิชาเนี่ยครับเหมือนกับประมาณว่าแปลงร่างเป็นเสือได้อะไรได้เนี่ยวันนึงอ่ะพลาดคือไปถูกเสือโคร่งจับกินเฮ้ยทีเนี้ยวิญญาณเนี่ยก็เลยเหมือนกับว่าสิงสถิตอยู่กับเสืออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วทีเนี้ยก็มาแบบมาไล่กินคนหมู่บ้านอ่ะคือแปลงเป็นใครก็ได้ครับพอกินคนนั้นแล้วมาหาคนนี้อะไรก็เลยเหมือนกับเป็นข้อห้ามข้อหนึ่งของนายพรานในสมัยก่อนที่บอกว่าในยามกลางค่ำกลางคืนถ้าไม่จำเป็นอย่าลงห้างเป็นเด็ดขาดห้างที่นั่งป่าล่าสัตว์เราเนี่ยครับห้ามลงไปเด็ดขาดครับใครเรียกก็ห้ามขานกลางค่ำกลางคืนห้ามขานไปเด็ดขาดแม้แต่บ้านที่อยู่แบบใช้ป่าใช้เขาก็ตามห้ามเลยอันนั้นเขาจะห้ามไปเด็ดขาดเหมือนกับพวกเนี้ยเหมือนกับสุ่มอ่ะเขาสุ่มที่จะมาเรียกปุ๊บถ้ามีคนโวยรับเนี่ยขานรับปุ๊บเนี่ยคือบ้านเนี้ยมีคนแน่แน่คือเสือมันก็สามารถขึ้นบ้านได้ใช่ไหมมันก็อาจจะทำอะไรได้มากกว่านั้นคือเรียกให้เปิดประตูออกมานู่นนี่นั่นเสร็จแล้วก็จับกินอะไรอย่างนี้นั่นคือเป็นเรื่องราวของเสือสมิงที่คนเฒ่าคนแก่เขาเล่าแบบผัดผ่านมาให้ฟังครับพอมาถึงเรื่องที่ผมจะเล่าเนี่ยก็คือพ่อผมเนี่ยแกเติบโตกับการเป็นพวกพรานป่าแล้วก็การทำไร่เลื่อนลอยพ่อผมเนี่ยก็เข้าป่าล่าสัตว์มาเรื่อยๆก็เข้าป่าก็เจออาถรรพ์บ้างอะไรบ้างก็เป็นธรรมดาของนายพรานทุกคนต้องเจอแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาจะนิยมที่จะไปหาของดีใส่ตัวไม่ว่าจะเป็นการสักเสกเลขยันเข้าตัวเงี้ยหรือว่าไปเรียนคาถาอาคมนะครับพ่อผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่รู้หนังสือนะคุณวีไม่มีความรู้ด้านหนังสือไม่สามารถที่จะอ่านออกเขียนหนังสือได้ครับแต่มีความจำที่เป็นเลิศบอกเลยว่าความจำของแกเนี่ยเป็นเลิศมากผมเนี่ยแม้แต่ความจำผมเองเนี่ยยังไม่ได้ครึ่งนึงของแกเอาตรงๆจะบอกว่าไม่ได้ครึ่งนึงของแกเลยก็ว่าได้พ่อผมเนี่ยมีความจำที่ค่อนข้างจะดีนะครับแกก็เลยเหมือนกับไปสอบหาแบบล่ำเรียนคาถาล่ำเรียนกับจอมขมังเวทคนนู้นคนนี้อะไรแอบครับก็จะมีคาถาเปิดป่าบ้างอะไรบ้างที่นายพรานจำเป็นต้องรู้อะไรอย่างนี้นะก็เจออาถรรพ์ป่าทีนี้การที่ไปนั่งห้างกลางป่าเนี่ยครับแกก็จะบอกว่าก่อนจะปลูกห้างแกบอกว่าแกไม่แน่ใจว่าแกพูดว่านอนหรือว่าแกยืนแล้วก็คว้างผ้าขาวม้าขึ้นไปบนป่าคือเอาผ้าขาวม้าเนี่ยอันเป็นลูกกลมๆแล้วก็คว้างขึ้นไปแบบไม่สุดแรงอ่ะว่าผ้าขาวม้าเนี่ยมันสูงไปแค่ตรงไหนให้ผูกข้างในระยะนั้นครับห้ามต่ำกว่านั้นไปเด็ดขาดนั่นคือที่แกพูดให้ฟังครับเพราะว่าป้องกันหนึ่งความสูงจากช้างที่อาจจะมาตอนกลางคืนซึ่งเราไม่สามารถจะรู้ได้สมัยนั้นค่อนข้างเยอะนะครับหรือว่าอาจจะไปเจอหมีอะไรเงี้ยก็มีโอกาสนะครับแม้แต่กระทั่งเสือถ้าเกิดว่าห้างที่มันสูงพอเสือมันก็ไม่สามารถที่จะโดดขึ้นมาถึงได้ทีนี้ด้วยการที่นั่งเข้าป่าล่าสัตว์ก็ต้องมีความรู้บ้างเป็นธรรมดา
ในขณะที่นั่งอยู่เนี่ยก็จะอาจจะเจอเรื่องราวที่ไม่คาดฝันนะครับก็จะเป็นประเภทแบบร่างของผู้หญิงที่เราไม่เคยรู้จักเลยคือมาจากไหนไม่รู้ในตอนพบค่ำครับนะครับก็จะมาเรียกให้ลงจากห้างบอกพี่จ๋าลงมาเฮ้อข้างล่างเนี่ยลงมาเป็นเพื่อนหน่อยลงมาช่วยพาออกจากป่าหน่อยหนูหลงทางออกจากป่าไม่ได้ครับก็จะประมาณเนี้ยเจอคำพูดลักษณะประมาณเนี้ยพ่อผมเลยบอกว่าแกโยนไม้ขีดลงไปข้างล่างบอกจุดไฟให้หน่อยทีเนี้ยร่างนั้นอะไม่ยอมยอมที่จะก็คือเหมือนกับจะทำพลังงานนั่งร้องให้ผมก็ไม่เชื่อใจอะไรนู่นนี่นะคือเหมือนจะทำทุกวิธีทำให้เราเนี่ยใจอ่อนด้วยการเด็ดขาดของพ่อผมแล้วก็ประสบการณ์ที่ถูกสอนไว้เนี่ยแกก็เลยบอกว่าถ้ามึงจุดไม่ได้มึงตายครับร่างนั้นก็ยังนั่งร้องให้อยู่อย่างนั้นอ่ะครับพ่อผมก็เลยตัดสินใจยกปืนขึ้นยิงใส่เปี้ยงกดเปี้ยงลงไปร่างนั้นก็แน่นิ่งแล้วก็ไม่ถึงก็อึดใจคือแค่ควันปืนที่มันออกจากปากกระบอกปืนเนี่ยมันเริ่มจางไปแล้วร่างที่เห็นเนี่ยไม่ใช่ร่างคนหญิงสาวเหมือนที่เราเห็นเป็นอะไรพี่เป็นร่างของเสือโคร่งตัวใหญ่ที่นอนแบบแน่นิ่งอยู่ตรงนั้นน่ะพ่อผมเนี่ยแกเป็นคนที่ยิงปืนค่อนข้างแม่นมากยิงปืนไม่ว่าจะยิงสัตว์อะไรเนี่ยประเภทแบบยิงไม่ต้องซ้ำมีความแม่นยำในเรื่องการยิงปืนมากไม่ว่าจะเป็นปืนแก๊ปปืนลูกซองอะไรเงี้ยปืนแบบปลาเถื่อนๆอะไรเงี้ยคือแกเคยใช้นะด้วยการที่รูปร่างตัวเล็กนะครับอาจจะอยู่กับเผ่าแมวมั่งอะไรมั่งอะไรเงี้ยก็ถือว่าแกก็เป็นคนที่เดินไวพอสมควรครับทีนี้ด้วยประสบการณ์ที่แกเคยมีกับการเข้าป่าล่าสัตว์เนี่ยผู้เป็นพี่ชายของพ่อผมเนี่ยแกก็อยากจะเข้าป่าล่าสัตว์บ้างแต่ประสบการณ์เนี้ยน้อยก็เลยแบบขอติดตามพ่อผมไปด้วยขอตามเข้าป่าไปด้วยอ่ะพ่ออยากรู้แกก็มาเลยแต่ทีนี้ด้วยการที่อาจจะเป็นพี่เป็นน้องเนี่ยอาจจะมีแบบคำพูดที่ไม่ได้รับถือกันไม่ได้เรียกกันว่าพี่หรือน้องอะไรเงี้ยก็อาจจะใช้คำพูดเหมือนเพื่อนอ่ะมึงกลัวอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ในสมัยนั้นก็เข้ามาด้วยแต่ประสบการณ์ของพี่ชายพ่อผมเนี่ยค่อนข้างน้อยนะพี่ชายของพ่อผมหรือคุณลุงนะครับประสบการณ์ที่น้อยมากก็ติดตามมาเข้าป่ากับพ่อผมด้วยทีนี้ก็ขึ้นป่าล่าสัตว์ก็คือขึ้นไปบนห้างนะก็คือจะนั่งอยู่บนห้างเดียวกันพ่อผมเนี่ยทำห้างที่สามารถนั่งอยู่ข้างบนสองคนได้ครับก็จะผัดกันแบบช่วยกันดูช่วยกันฟังอะไรประมาณนี้ก็คือเหมือนกับจะช่วยสอนเวลาที่มีเสียงสัตว์เสียงอะไรเงี้ยจะกระซิบกันกระซิบกระซาบกันอย่างนั้นอย่างนี้ไฟฉายที่ใช้ในสมัยนั้นจะเป็นไฟฉายแบบกระบอกสแตนเลส2ท่อนบ้าง3ท่อนบ้างครับฐานไปใช้ในสมัยนั้นที่ใช้ก็ไม่พ้นตากบตาแพะอะไรประมาณนี้ทีนี้ด้วยการที่ประสบการณ์อ่อนครับช่วงพบค่ำของวันหนึ่งที่คุณลุงหรือพี่ชายพ่อผมเนี่ยไปนั่งอยู่บนห้างกับพ่อผมได้สังเกตเห็นร่างหญิงสาวไม่รู้ว่ามาจากไหนแต่ว่ารอบๆป่าที่พากันเดินมาเนี่ยก็จะเดินผ่านลำธารบ้างคลองที่มันน้ำแบบตื้นๆที่เราสามารถเดินแบบลุยๆน้ำไปได้บ้างหรือทางแห้งที่มันมีใบไม้ร่วงมาบ้างมันก็จะต้องมีประปรายจะต้องมีเสียงคนเดินแต่ร่างเนี้ยมาโดยที่ไม่มีเสียงเดินเหยียบย่ำใบไม้มาเป็นร่างหญิงสาวร่างนึงสวยมากบอกเลยว่าสวยมากๆด้วยการที่ประสบการณ์น้อยครับ
ก็เลยมองลงไปข้างล่างปุ๊บเนี่ยก็เลยมาถามว่ามาหาใครอะไรเงี้ยครับร่างหญิงสาวนั้นก็ชำเลืองขึ้นมาเลยบอกว่ามาเข้าป่าหาของป่าเนี่ยแล้วก็หลงมันจะไปทางไหนจะออกจากป่านี้ได้ยังไงจะไปหมู่บ้านนี้หมู่บ้านนี้คือเขาบอกหมู่บ้านถูกนะครับแต่ทำทีว่าจะออกจากป่านี้ได้ยังไงพี่ลงมาช่วยหน่อยอะไรเงี้ยพอบอกเฮ้ยอย่าลงไปห้ามร่างที่เห็นนั่นไม่ใช่คนครับพี่ชายพ่อก็เลยถามมันไม่ใช่คนแล้วมันจะเป็นอะไรวะก็เห็นเป็นคนอยู่ทนโทษนั่นแหละก็ไปพาเขาช่วยเขาออกจากป่าหน่อยก็แค่นี้เองไม่ใช่คนเชื่อสิพ่อก็พูดว่าไม่ใช่คนหรอกไม่เชื่อพี่ชายพ่อผมก็จะลงจากห้างให้ได้ทีนี้ในขณะที่แบบกำลังจะงุ่มง่ามจะลงห้างอยู่ๆก็มีเสียงปืนขึ้นดังเปี้ยงเงินมาเลยนี่พี่ชายพ่อผมก็เลยแบบตกใจแบบหันมาแบบก็คือพ่อผมก็ทำการเก็บปืนบอกมึงทำอะไรลงไปวะมึงยิงอะไรอ่ะเดี๋ยวมึงคอยดูว่าไอ้ร่างข้างล่างอ่ะมันจะเป็นคนเหมือนที่มึงคิดอยู่ไหมพอควันปืนนั้นจางหายไปร่างที่แน่นิ่งอยู่ตรงนั้นเป็นเสือโคร่งตัวใหญ่ที่นอนแบบเรียกว่าหมดลมหายใจแล้วนอนตายหน้าตรงนั้นอ่ะครับพี่ชายพ่อผมก็เลยตกใจบอกเฮ้ยมันเป็นไปได้ไงแล้วผู้หญิงเมื่อกี้หายไปไหนถูกเสือไล่ตัดหรือว่ายังไงนั่นแหละผู้หญิงที่มึงกำลังจะลงไปหามันนั่นแหละบอกเฮ้ยมันใช่เหรอทีนี้พ่อผมก็เลยแบบสอนไปเยอะนะครับสอนไปเยอะพอหลังจากวันนั้นนะครับก็มีโอกาสที่จะได้มาเข้าป่ากันอีกแต่ว่ารอบนี้มาในตอนกลางคืนครับนี่ก็ส่องไปเรื่อยๆตอนกลางคืนเนี่ยก็อาจจะมีส่องหาส่องไก่ป่าบ้างไปต่อนกกระทาบ้างนะครับแล้วก็อาจจะหาส่องแบบพวกตัวกระจงส่องอีเห็นนะครับสมัยนั้นยังหาส่องได้ง่ายทีนี้ในขณะที่กำลังส่องไปก็ไปเจอร่างหนึ่งนะเป็นร่างสัตว์ชนิดหนึ่งนะฮะก็คืออีเห็นชนิดนี้แถวบ้านผมก็จะเรียกอีเห็นโอ้ตัวจะใหญ่หน่อยอีเห็นอะไรนะฮะเขาจะเรียกอีเห็นโอ้อีเห็นโอ้ตัวโอ้ครับโอ้อ่าครับมันจะตัวใหญ่หน่อยนะฮะตัวคือตัวจะใหญ่มากอีเห็นโอ้เนี่ยไม่รู้ว่ามันถูกยิงได้ยังไงหรือว่ามันเป็นอะไรตายอันนี้เป็นข้อสงสัยคือในขณะที่เดินมาส่องแบบใกล้ๆเนี่ยร่างนั้นก็นอนแน่นิ่งอยู่แต่คิดว่าไหนๆก็มีเนื้อสัตว์มาประทานให้ถึงที่แล้วจะปล่อยไว้ก็ตะไลอยู่ก็ยังไม่เน่าก็สภาพก็ดีเหมือนกับเพิ่งตายไปใหม่ๆได้ไม่เท่าไหร่ครับเพราะร่างนี้ยังไม่ทันจะแข็งมากเหมือนกับมันยังไม่แข็งสัตว์ที่มันตายใหม่ๆร่างมันยังไม่แข็งเลือดยังไม่ยืดเลือดยังไม่หยุดเดินอะไรประมาณนี้อ่ะแต่สองคนก็พากันเอาเถาวัลย์เอาเครือไม้เครือเถาวัลย์นำมามัดครับมัดขาหน้าแล้วก็ขาหลังแล้วก็ตัดไม้มาสอดเป็นคานหามครับพ่อผมเนี่ยแกก็จะอยู่ข้างหลังด้วยการที่อัตยานค่อนข้างจะดีหน่อยก็จะอยู่ข้างหลังพี่ชายพ่อผมเนี่ยก็จะอยู่ข้างหน้าในขณะที่กำลังจะเดินแบบจะเดินกลับเดินไปได้สักพักนึงนะพ่อผมเริ่มเห็นความผิดปกติหางมันเริ่มกระดิกได้มันยังไงแปลกๆก็เลยบอกวางก่อนลูกผมก็กลับมาถามว่าวางทำไมวะนะวางก่อนพอวางปุ๊บพอผมก็ด้วยการที่เป็นพานค่อนข้างจะไวมากก็รีบเหนี่ยวไกปืนใส่ทันทีแล้วเปี้ยงลงไปครับลุงผมเนี่ยแบบหัวใจแบบแทบจะกองอยู่ที่ตาตุ่มนะครับครับได้สัมผัสกับเสือแบบใกล้ชิดมากโดยไม่คิดที่ว่าถ้าคนข้างหลังมองไม่เห็นหรือสายตาไม่ค่อยดีเท่าที่ควรเรียบร้อยอาจจะกลายเป็นศพได้โดยที่ไม่รู้ตัวเออ
อันนี้ก็เลยเป็นประสบการณ์ที่พ่อของแกก็เลยสอนไว้ว่าเอ้ยกลางค่ำกลางคืนเนี่ยพยายามนะขอให้นอนอยู่ที่บ้านคนเดียวเนี่ยห้ามกลางค่ำกลางคืนใครมาตะโกนเรียกเนี่ยห้ามไปเด็ดขาดต่อให้เป็นคนที่รู้จักก็ห้ามครับแต่ผมเนี่ยมันอยู่ในยุคที่ดงมันแตกแล้วอะไรเงี้ยก็เลยไม่คิดว่าจะเจอเพราะว่าพ่อผมเนี่ยแกอยู่ตั้งแต่ดงยังไม่แตกอ่ะดงมันยังไม่แตกยังเป็นป่าดงดิบอะไรเงี้ยมีอาถรรพ์ที่ค่อนข้างเยอะแต่มารุ่นผมเนี่ยอาถรรพ์มันเหลือค่อนข้างน้อยแล้วอะไรเงี้ยมันก็เลยไม่เจออันนี้ก็เลยเป็นเรื่องราวที่พ่อผมได้เคยเล่าให้ฟังมาแบบนานมากแล้วครับอันนี้คือทั้งหมดแล้วหรอก็เป็นเรื่องราวที่เอามาครับผมนี่เป็นเรื่องที่พยายามเรียบเรียงแล้วก็เอามาฝากคือเรื่องของสมิงเนี่ยหรือเสือสมิงเนี่ยเราได้ยินกันมาเยอะมากนะฮะแล้วก็เรื่องของพานป่าที่ปะทะกับเสือสมิงเนี่ยมีให้ได้ยินมาแบบโอ้โหหลายเรื่องแต่อันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นเหตุการณ์ใกล้ตัวได้นะพี่ศักดิ์เอ้ยพี่จักรเพราะว่าครับอันนี้เป็นเรื่องราวปกติแล้วเรื่องสมิงเนี่ยเราจะได้ยินมาจากรุ่นปู่เลยแต่เนี่ยคือใกล้กว่านั้นคือเป็นรุ่นของคุณพ่อถูกไหมฮะพี่ครับใช่ครับและทีเนี้ยไอเรื่องของที่เราได้ยินว่ามาแปลงเป็นคนมาขอความช่วยเหลือแปลงเป็นเมียแปลงเป็นคนที่เรารู้สึกว่ามีห่วงอ่ะเพื่อให้ตัดสินใจในการลงจากห้างเนี่ยได้ง่ายนะฮะอันนี้เราได้ยินกันมาบ่อยมากมากอันนี้จะเจอบ่อยมากๆใช่แต่ไอ้เรื่องของไอ้ที่เขาบอกว่าถ้าเราเห็นศพของสัตว์เนี่ยที่มันอยู่ดีๆเราเห็นว่ามันนอนตายอยู่อะถ้าเป็นกลางคืนห้ามลงไปเอาเด็ดขาดใช่ไหมพี่ใช่ครับใช่อันนี้ก็อาจจะเป็นวิธีป้องกันก็อาจจะถ้ามีปืนอยู่ในมือก็ให้รีบสังหารเสียให้ยิงซ้ำกันไว้ให้ยิงซ้ำเลยถ้าเกิดว่าเห็นศพสัตว์นะวางนอนอยู่ตรงนั้นนะก็ให้ยิงซ้ำเลยแล้วตอนเช้าก็ลงไปเก็บอีกทีถูกไหมฮะครับแต่อันเนี้ยมันเป็นเหตุการณ์ที่ผมเพิ่งได้ยินคือในระหว่างที่ไปหาไม้ขัดอย่างเช่นเหมือนเราได้หมูมาตัวหนึ่งอะผูกขาหน้าผูกขาหลังแล้วเอาไม้คานสอดระหว่างขาเนี่ยแล้วก็ยิ้วกันมาสองคนเนี่ยคืออันเนี้ยมันเห็นเลยว่าเนี่ยมันเป็นซากสัตว์ไงพี่จักรนี่ครั้งแรกที่ผมได้ยินเลยคือเป็นซากสัตว์ที่เรากำลังหิ้วเพื่อที่จะไปทำอาหารจะไปชำแหละแต่สุดท้ายคุณพ่ออยู่ในจังหวะที่เห็นว่าเฮ้ยทำไมหางมันกระดิกวะเกิดความไม่วางใจครับก็เลยกลายเป็นว่าให้วางลงแล้วก็ยิงซ้ำก็ตามที่พี่จักรบอกเลยครับว่าภายในไม่ถึงแบบควันปืนจะออกจากปากกระบอกจนเกลี้ยงเนี่ยร่างนั้นกลายเป็นร่างของเสือต่อหน้าต่อตาเลยใช่ครับโอ้โหระยะประชิดเลยนะพี่คือถ้าพลาดไปนี่เรียบร้อยเลยนะโอ้เรียบร้อยเหมือนกันนะคิดว่าถ้าจะไม่รอดอ่ะผมคิดว่าไม่รอดอ่ะทั้งคู่อ่ะเอาจริงๆถ้าเกิดว่าใครสักคนหนึ่งไม่เฉลียวใจตรงนั้นว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันผิดปกติอันเนี้ยมันไม่น่าจะใช่เหตุการณ์ปกติและที่สัตว์มันจะมาเสียชีวิตลักษณะนี้แล้วมันมากระดิกหางได้ถ้าไม่ได้สังเกตอ่ะนะไม่รู้เท่าทันว่าเฮ้ยไม่ใช่แล้ววางเลยเคลียร์ก่อนอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วก็ตามที่เราคิดกันจริงๆครับว่าน่าจะใช่นะฮะโอเคนะฮะสำหรับเรื่องของพี่จักรก็ประมาณนี้สำหรับสมิงนะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องเล่าจากคุณพ่อที่เป็นพรานป่าท่านหนึ่งแล้วกันก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Ghost Story